สวัสดีค่ะทุกคนปันเองนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับปันอีกเช่นเคยนะคะ อาทิตย์นี้เนี่ยวีเนี่ยเรามาเม้ามอยตอบคำถามกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วนะคะก็เสียงขอเสียงเม้ามอยกันนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง7คนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวีคนี้เราก็มาตอบคำถามเม้ามอยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็ทักทายปันเข้ามานิดหนึ่งนะคะสวัสดีทั้ง254คนนะคะสวัสดีค่ะยี่สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอ็กจี้นะคะแล้วก็สวัสดีวิรักแฟนเพจนะคะทั้ง500กว่าคนนะคะโอเคสวัสดีน้องโป๊ตนะคะสวัสดีคุณแพรวนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็วีคนี้นะคะเช่นเคยนะคะก็เป็นวีคที่มาตอบคำถามเม้ามอยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิวปัญหาผิวต่างๆนะคะก็ถามปั่นเข้ามาได้นะคะปั่นก็จะเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็เม้ามอยกันนะคะคุณสุวัสดิ์บอกว่าชอบกรีดอายไลเนอร์แบบพี่ชอบใช่ไหมเพราะว่าพี่ชอบแบบหน้าแบบเฉียวๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณปั่นตอนท้องใช้ครีมทาท้องอะไรคะป่านชอบใช้ของยี่ห้ออะไรใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยป่านเริ่มใช้ตั้งแต่นิเวียเลยนะคะแล้วก็มาเป็นไบโอออยล์นะคะแล้วก็มาเป็นครีมทาท้องยี่ห้ออะไรนะป่านจำชื่อไม่ได้นะคะขอดูแป๊บนึงนะเพราะว่าไม่ได้ทาท้องมา3ปีแล้วนะคะลูก3ขวบแล้วเดี๋ยวได้นะอ๋อของปาเมอร์นะคะปั่นใช้ของปาเมอร์ด้วยนะคะของปาเมอร์เนี่ยปั่นจะเริ่มใช้ประมาณเดือนที่4นะคะก็เดี๋ยวขอเปิดมือถืออีกเครื่องนึงนะคะแล้วก็จะได้แบบอ่านความเห็นได้นะคะชัดๆเพราะว่าถ้าดูจากเครื่องที่ไลฟ์เนี่ยจะแบบอ่านไม่ทันเพราะว่ามันเยอะมากนะคะโอเคคุณดาวหวานนะคะถามว่าขอคำแนะนำไปเลเซอร์กระนะคะไปเลเซอร์ที่ไหนดีนะคะก็สำหรับป่านเนี่ยคือป่านยังอยากจะเจอแดดอยู่นะคะก็มีบล็อกเกอร์หลายคนนะคะที่เขาไปเลเซอร์กระนะคะแล้วเขาก็ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าป่านเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวคล้ำเสียง่ายคือเป็นคนที่แบบถ้าเป็นรอยอะไรเงี้ยนะคะเกิดถ้าเกิดเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะคือจะหายยากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเม็ดสีผิวเยอะนะคะป่านก็เลยไม่เลือกวิธีที่จะเลเซอร์นะคะป่านก็เลยรู้สึกว่าป่านเนี่ยปล่อยให้มันแบบมีบ้างนะคะแล้วก็ใช้พวกสกินแคร์เกี่ยวกับเรื่องพวกไวท์เทนนิ่งพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพวกวิตามินเอก็คือแบบคอยผัดเซลล์ผิวดีกว่าก็คือทำให้มันดูรู้สึกว่ามันจางนะคะดีกว่าป่านเนี่ยไปเลเซอร์เพราะว่าผิวยังป่านนะถ้าเกิดว่าไปเลเซอร์แล้วป่านทาครีมกันแดดไม่ถึงนะคะหรือว่าวันไหนที่แบบว่าตากแดดจัดแล้วก็ทาครีมกันแดดน้อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะรู้สึกว่าป่านอะมีความรู้สึกว่ามันจะเข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่ไปเลเซอร์กระเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาดูแลไม่ดีเนี่ยก็คือจะเข้มกว่าเดิมนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เนี่ยเรามีของแจกอีกแล้ว ซึ่งลืมเม้ามอยของแจกนะคะเม้ามอยของแจกนะคะอันนี้วันนี้นะคะก็เอาเซตนี้มาแจกนะคะสำหรับคนที่เข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันนะคะก็คือจะเป็นเซตที่เป็นตัวโคลนนิ่งของโคเอโบครีมนะคะก็สำหรับคนที่แบบเข้ามาเม้ามอยอะไรก็ได้นะคะปั่นจะเลือก1คนนะคะแล้วก็แจกเป็นเซตนี้นะคะก็ถามว่ากลิ่นคล้ายไหมนะคะก็คล้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ทนเท่าคือมีความแบบมีโน้ตบางตัวที่แบบใกล้เคียงโดนแล้วแบบเฮ้ยก็ใช้ได้แหละใกล้เคียงแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะนะคะแล้วก็ช่วงที่ฉีดตอนแรกเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปดมนะคะเพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะแบบรู้สึกแรงมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดเนี่ยเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยกลิ่นคล้ายโคเอเลยถ้าเกิดว่าใครชอบโคเอบวกครีมนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆเลยนะคะในราคาที่ถูกกว่านะคะก็แจกเซตนี้นะคะสำหรับในไลฟ์นี้นะคะแล้วก็มีแจกมีฝากแจกนะคะก็คือเป็นพี่เป็นร้านที่ปั่นซื้อของเขาประจำนะคะเป็นร้านพี่นุชชี่นะคะแจกมองบลังตัวนี้นะคะพี่นุชชี่นะคะแบรนด์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝากแจกตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นมองบลังนะคะเป็นรีเจนนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นอัฟเตอร์เชฟนะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมพกพานะคะแจก2รางวัลนะคะอันนี้นะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์เม้ามอยใครก็ได้นะคะไม่ต้องกดแชร์อะไรก็ได้นะคะก็เลือกเลยสำหรับคนที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เม้ามอยแล้วแบบมันก็สุ่มเอานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมา
ตอบคำถามกันต่อนะคะก็อยากจะบอกว่าวีคนี้มีของแจก2ชิ้นนะคะซึ่งชิ้นนี้ก็ซื้อที่ร้านพี่นุชชี่เหมือนกันนะคะแบรนด์แท้ 100% เป็นปั่นเป็นลูกค้าประจำรายใหญ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันอีกนะคะก็เรามาเม้ามอยกันคุณกุลวดีนะคะบอกว่ารูมขนกว้างใช้อะไรดีคะพี่สายป่านคือตอนนี้มันจะมีโทนเนอร์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเพอริโคน MD นะคะเป็นโทนเนอร์ที่กำลังดังเลยแหละในห้องรีวิวเครื่องสำอางแพงนะคะแล้วก็ป้ายาสกินแคร์เขาก็รีวิวกันบ่อยมากนะคะว่ามันช่วยทำให้รูมขนในกระชับลงนะคะในเวลาแค่5วันเท่านั้นเองเอาจริงป่านใช้อยู่หมายถึงว่าปั่นเคยใช้แต่ว่าปั่นไปต่อไม่ได้เพราะแพ้นะคะปั่นก็เลยเอามาแต้มรอยสิวนะคะก็รู้สึกว่าเมื่อเราเอามาใช้แต้มกับรอยสิวเนี่ยไอตัวเพอริโคน MD เนี่ยนะคะมันก็เขาเรียกอะไรนะมันช่วยผัดเซลล์ผิวอะสำหรับคนที่หน้ามันอะพอใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบหน้าแห้งเลยแหละเพราะมันช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงเนี่ยก็จะจางไว้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบรอยดำอย่างเดียวรอยแดงอาจจะไม่ช่วยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นคนที่มีรูมขนกว้างผิวมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยนะคะสำหรับโทนเนอร์ของพอลิโคน MD นะคะโอเคผิวที่แขนไม่สม่ำเสมอใช้อะไรดีคะคุณทัศนีถามนะคะป่านก็จะบอกว่าสำหรับป่านถ้าเกิดสังเกตอะคือผิวป่านเนี่ยเป็นคนที่ผิวแบบสม่ำเสมอกันทั้งตัวนะคะก็คือหน้ากับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสีเดียวกันทั้งตัวนะคะหนึ่งเนี่ยป่านเป็นคนติดครีมกันแดดมากนะคะก็คือเป็นคนที่ทากันแดดแบบเยอะมากทาแบบคืออยู่บ้านก็ทานะคะตื่นเช้ามาเนี่ยป่านก็โบกครีมกันแดดก่อนที่จะล้างหน้าอีกนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องแบบไปรีบหาอะไรที่แบบมาป้อนข้าวให้ลูกอะไรเงี้ยทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอป้อนข้าวลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเราเนี่ยนะคะยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยน้องโทนี่เนี่ยจะชอบลากแม่ออกไปขี่จักรยานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าขี่ในอู่ก็คือบ้านสามีก็ทำอู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังโดนไอแดดที่เป็น UVA อยู่ดีนะคะมันก็จะทาครีมกันแดดนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ทาหน้าด้วยอยู่บ้านก็ทานะคะแล้วก็ชอบใช้มาร์คมะขามนะคะของเขาคอทะเลพูนะคะก็สครับตัวอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งนะคะซึ่งวิธีการสครับของป่านเนี่ยคือบางคนอาจจะแบบผิวเปียกปุ๊บใช่ป่ะก็สครับเลยแต่ป่านจะไม่ทำแบบนั้นนะป่านจะชอบเอามาพอกก่อนก็คือเหมือนกับพอผิวเปียกปุ๊บเนี่ยเราก็เช็ดเอาผ้าเนี่ยนะคะเช็ดก่อนใช่ป่ะพอเช็ดเสร็จปุ๊บปั่นก็เอาตัวมาร์คมะขามของคอคอทะเลพูเนี่ยพอกนะคะแล้วก็นั่งเล่นมือถือสักประมาณ15นาทีพอให้มันแห้งนะคะแล้วก็ค่อยไปสครับออกนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสทั้งตัวนะแต่ว่าก็ต้องขยันทาครีมกันแดดแหละนะโอเคมาตอบคำถามกันต่อนะคะมีคนบอกว่าชอบสีปากมากใช้สีปากอะไรซึ่งเราก็มั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องมีคนถามแน่เลยนะคะวันนี้เนี่ยปั่นใช้ไหนหาไม่เจอถือลงมาด้วยนะคะก็คือจะเป็น Lip for You Too นะคะเบอร์03นะคะ Hello Sunday นะคะเป็นรุ่นสลิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัวปากที่มันฉ่ำๆเนี่ยนะคะวันนี้ปั่นใช้ของ Shiseido นะคะเบอร์อะไรก็ไม่รู้ดูก่อนนะคะสี308มันจะเป็นแบบกลอสที่เป็นสีออกม่วงๆแดงๆนิดนึงนะคะก็ทาแถบด้านในนะคะก็จะได้ลุคแบบที่เป็นแบบมีความช้ำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราเอามาใส่แมสนึกออกมั้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่แมสเนี่ยจะรู้สึกว่าลิปที่ทาช้ำๆนี่ก็อาจจะติดแมสได้นะคะอันนี้ไว้ทาแบบสวยๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาค่ะสิวชอบขึ้นบริเวณคิ้วหว่างคิ้วแก้ยังไงดีคะต้องถามนะคะว่าเขียนคิ้วเนี่ยได้ใช้รีมูเวอร์ที่คิ้วด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะคะโอเคเรามาอ่านกันต่อนะช่วงนี้สิวที่ขึ้นหน้าจากแมสทำยังไงดีมีคนถามมันเยอะมากเลยนะคะสำหรับป่านเนี่ยคือป่านอะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราไปทำงานกับคนที่คุ้นเคยกันอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะในบริษัทก็จะไม่ได้ใส่แมสอะไรมากมายอะไรนะคะก็ป่านรู้สึกว่าวันไหนที่ป่านใส่แมสอะมันระคายเคืองจริงๆนะเพราะว่าตัวแมสน่ะมันจะถูแบบเขาเรียกไงนะถูไปกับหน้ามันเกิดการระคายเคืองพอแมสมันถูกับหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าไปด้วยนะคะมันก็จะรู้สึกว่า
ทั้งมีการเสียดสีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้อุดตันได้จากเหงื่อจากแป้งจากเครื่องสำอางที่เราใช้นะคะปั่นก็แนะนำให้เปลี่ยนแมสก็คือถ้าเกิดว่าปั่นแนะนำเบื้องต้นนะปั่นก็จะแนะนำให้เปลี่ยนแมสนะคะในระหว่างวันก็คือช่วงนี้เราใส่แมสผ้ากันได้ใช่ไหมล่ะเราก็เปลี่ยนแมสระหว่างวันนะคะแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพยายามใช้สกินแคร์ที่ทำให้ผิวแข็งแรงนะคะในช่วงที่เป็นช่วงที่โดนเสียดสีกับแมสนะคะแล้วก็พยายามแบบทำความสะอาดน่ะเน้นเรื่องการทำความสะอาดนะคะแล้วก็เน้นให้ผิวแข็งแรงเพราะว่ายังไงเนี่ยมันลดการเสียดสีไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คืออาจจะแต่งหน้าช่วงนี้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแมสระหว่างวันอาจจะเปลี่ยนแบบ 2-3 ครั้งเลยสำหรับคนที่เป็นสิวบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้แมสผ้าใช่ไหมก็ต้องดูด้วยว่าเราแพ้ผงซักฟอกที่เราเอาไปใช้กับแมสผ้าหรือเปล่านะคะต้องดูด้วยนะคะตรงนี้นะคะคุณแม่ป่านช่วยแนะนำร้านน้ำหอมที่ไว้ใจหน่อยนะคะสำหรับป่านนะคะก็ถ้าซื้อแบบเอฟเร็วๆนะป่านชอบซื้อร้านพี่นุชชี่นะคะก็มีซื้อมาแจกมีรักแฟนเพจที่เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะแล้วก็ป่านอ่ะส่วนตัวป่านอ่ะงานปั่นอ่ะปั่นจดเป็นบริษัทใช่ไหมปั่นก็จะชอบซื้อจาก King Power นะคะหรือว่า Even Boy นะคะเพราะว่ามันขอใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะก็เอามาใช้เกี่ยวกับงานปั่นได้นะคะปั่นก็ชอบซื้ออยู่ไม่กี่ที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น IG นะคะร้านที่ไว้ใจได้เนี่ยปั่นชอบร้าน Perfume Brand นะคะก็ซื้อกันบ่อยนะคะแล้วก็ร้านคุณสายนะคะ Perfume_Sandy นะคะก็มีอยู่ใน IG นะคะก็เป็นร้านประจำที่เชื่อถือได้นะคะคุณณฤทัยนะคะบอกว่าชอบคิ้วพี่ป่านคิ้วพี่ป่านใช้แมดดี้มีค่ะก็เลยคมแบบนี้นะคะสครับของอะไรนะคะเพิ่งมาฟังไม่ทันสครับของเขาคอทะเลภูค่ะเป็นสครับมะขามนะคะหน้าคุณปั่นฉ่ำมากนะคะก็ปั่นเน้นสกินแคร์ที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดบ่อยๆนะคะแต่ว่าปั่นจะไม่ชอบครีมกันแดดที่เหนียวเหนอะหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นครีมกันแดดปั่นชอบใช้ของแคทตี้ดอลนั่นแหละตามที่รีวิวนะโอเคสิวขึ้นสิวชอบขึ้นที่คางนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีสิวขึ้นที่คางนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องลองเปลี่ยนยาสีฟันดูก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยบางครั้งเนี่ยผิวเราอาจจะไม่ถูกกับยาสีฟันที่ใช้อยู่นะคะแล้วเวลาเราแปรงฟันเนี่ยมันจะตกมาช่วงแบบเนี่ยใต้คางใช่ไหมพอถ้าเกิดว่ามันตกมาใต้คางเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดสิวได้นะคะอันดับแรกเนี่ยลองเปลี่ยนยาสีฟันก่อนนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นสิวฮอร์โมนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิวฮอร์โมนเนี่ยบางคนนะคะที่เพื่อนป่านเอาคนใกล้ตัวเลยดีกว่าก็คือเพื่อนป่านเนี่ยล่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะเป็นสิวที่คางบ่อยมากแล้วก็ไปอ่านเจอในเน็ตนะคะที่คุณหมอก็เคยลงไว้ว่าแบบอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็มีความผิดปกติในมดลูกนะคะก็ไปตรวจนางก็ไปตรวจก็ไปเจอซีกับเนื้องอกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิวบริเวณหน้าเนี่ยนะคะก็บ่งบอกความผิดปกติในร่างกายได้นะคะสิวอักเสบไม่มีหัวค่ะแนะนำลาโลโกเซนะคะดูโอพลัสเลยนะคะคุณป่านทาวิตามินผิวไหมแนะนำหน่อยค่ะออกตัวก่อนนะคะป่านยังให้นมบุตรอยู่จริงๆน้องโทนี่แบบ3ขวบแล้วนะคะอีแม่ยังให้นมบุตรอยู่เลยนะคะจริงๆนะคะลูกนี่นอนดูดเต้าทุกคืนเลยนะคะนอนดูดเต้าทุกวันเลยก็ป่านเนี่ยจะทานอาหารเสริมได้ไม่มากนะคะจริงๆเนี่ยป่านก็ทานได้แค่คอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ปลอดภัยด้วยนะคะก็จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงคือที่ทานมาตลอดเนี่ยก็คือมีกินวิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็ช่วยได้นะคะเมื่อก่อนนะชอบกินน้ำมะเขือเทศรู้สึกว่ากินน้ำมะเขือเทศเนี่ยผิวดีนะคะแต่ว่าต้องกินน้ำเยอะๆแหละเพราะว่ากินแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโซเดียมเยอะไปนิดนึงนะคะพี่ป่านใช้อะไรบำรุงผิวกายบ้างคะผิวขาวใสมากอย่างที่บอกนะคะก็ใช้สครับของเขาคอทะเลพูนะคะวีคละ2ครั้งนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดแบบจริงจังกับครีมกันแดดมากนะคะก็อยู่ในบ้านยังทาครีมกันแดดเอาจริงๆนะคะแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะโบกหนักมากนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเป็นคนแบบติดการกินน้ำก็คือกินน้ำเปล่าตลอดเลยนะคะคุณปรางนะคะบอกว่าเป็นฝ้าที่จมูกใช้อะไรดีคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะพี่ป่าน
ถ้าเกิดเป็นฝ้าที่จมูกนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะต้องดูด้วยว่าเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยต้องดูอีกว่าใช้ครีมกันแดดอะไรนะคะคนที่เป็นฝ้าเนี่ยสำหรับป่านะป่านก็จะแนะนำให้ใช้เกี่ยวกับพวกไวท์เทนนิ่งแหละแล้วก็เป็นพวกครีมแก้ฝ้าที่มีส่วนผสมของอาบูตินนะคะหรือว่าเป็นส่วนผสมทรงพลังที่เป็นแบบส่วนผสมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ป่านเห็นเนี่ยก็จะมีของยูซาลีนนะคะมีของนีเวียนะคะแล้วก็มีของ KA ที่เป็นถูกและดีนะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มแบบวิตามินซีอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีของแบบถูกและดีนะก็จะมีการนิเย่ที่แบบแรงมากนะคะแรงมากถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบผิวสตรองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบต้องเทสก่อนอ่ะนะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีของวิชชี่อะไรเงี้ยก็ช่วยนะคะซึ่งพอใช้กลุ่มที่เป็นกลุ่มแก้ฝ้านะคะหรือว่าเป็นวิตามินซีแล้วเนี่ยเราต้องใช้ครีมกันแดดดีๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดก็สำคัญมากต้องทาให้ประมาณถึงประมาณ2ข้อนี้ว่ะหรือว่า1เหรียญ10 1เหรียญ10อ่ะใครอาจจะมองว่าเยอะนะคะใช่มันเยอะแต่ว่าถ้าเราทาน้อยเนี่ยมันแทบจะไม่ได้กันแดดเลยเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงมากถึงแม้ว่าอยู่ในร่มเนี่ยเรายังรู้สึกถึงไอร้อนพวก UVA UVB อ่ะเข้ามาแผดเผาร่างกายเราได้จริงๆนะคะคือแบบครีมกันแดดนี่สำคัญมากนะคะก็ต้องบอกครีมกันแดดดีๆแหละนะพี่ป่าแนะนำแมสเด็กยี่ห้อไหนดีคะพี่ให้ใช้แต่ของลูกนะคะให้ใช้ 3D นะคะ 3D ของอะไรอ่ะยูนิชาร์มใช่โอเคหน้าเป็นกระค่ะใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะต้องใช้ครีมกันแดดให้ถึงนะคะเพราะว่ายิ่งเราไปใช้พวกสกินแคร์เกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยที่เป็นแบบพวกไวท์เทนนิ่งที่ทำให้แบบจุดดำๆจางเนี่ยเราต้องใช้ครีมกันแดดให้มันถึงด้วยถ้าแบบเราทาครีมกันแดดน้อยไปเนี่ยยิ่งโดนแดดมันก็ยิ่งขึ้นเอาจริงมันก็ยิ่งเข้มนะคะอย่างป่าเนี่ยป่าเป็นคนที่เป็นกระมาตลอดเอาจริงส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะไปเลเซอร์นะคะเพราะว่ารู้ตัวเองว่ายังอยากเจอแดดอยู่แล้วก็เป็นคนที่ผิวคล้ำเสียง่ายนะคะก็เป็นคนที่เม็ดสีผิวเยอะด้วยก็ถ้าเป็นเลเซอร์แล้วแบบไปเจอแดดก็อาจจะไม่ได้แบบจางลงอาจจะแบบเข้มขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้ครีมกันแดดให้ถึงนะคะอย่างที่บอกก็คือ2ข้อนิ้วนะคะแล้วก็คนที่ใช้พวกไวท์เทนนิ่งหรือว่าคนที่ใช้พวกกลุ่มวิตามินซีรักษาฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ครีมกันแดดที่ประสิทธิภาพสูงหน่อยก็คือ SPF 50บวก PA4 บวกขึ้นไปนะคะก็อันนั้นแหละดีนะคะคุณอิงนะคะถามว่าช่วงนี้พี่ป่านยังควบคุมน้ำหนักไหมและมีวิธีควบคุมยังไงบ้างคะลดน้ำหนักค่ะพี่กินแกงจืด everyday นะคะถ้าเกิดว่าใครติดตาม Facebook ส่วนตัวอยู่นะคะหรือว่าคือพี่ก็ลงบ้างอ่ะเป็นพวกเมนูอาหารนะจริงๆช่วงนี้กินแกงจืด everyday จริงๆเพราะว่าช่วงก่อนนะโควิดเนี่ยคือน้ำหนักขึ้นมาเกือบ4โลอ่ะอันนี้ก็เพิ่งลดไปได้เท่าเดิมนะคะจริงๆก็ยังไม่ผอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกันตัวจริงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอวบติดๆนะคะก็ยัง50ปลายอยู่อ่ะ57กว่าๆ58อะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้าช่วงโควิดคือแบบไปแล้วอ่ะ61อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ้วนอ่ะจริงๆเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราแบบแอบเครียดนิดนึงมั้ยหมายถึงว่าเราก็แบบกินเยอะแล้วก็รู้สึกว่าสั่งอาหารก็ง่ายนะคะเพราะว่าสั่ง Grab นะคะแล้วก็รู้สึกว่ากินอะไรก็แซ่บไปหมดเลยนะคะก็เพิ่งมาใช้กรรมช่วงหลังนะคะซึ่งลองช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยก็พยายามจะลองหลายๆวิธีนะคะก็พยายามที่เขาเรียกไงอ่ะไม่กินข้าวแต่ว่ากินกับข้าวก็ไม่ลง ไม่กินข้าวไม่กินกับข้าวเอ้ยไม่กินข้าวแต่ว่ากินกับข้าวปกติน้ำหนักก็ไม่ลงนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องกลับมากินคลีนอีกนะคะทุกวันนี้ก็เป็นแบบแกงจืด everyday นะแล้วก็มีเป็นแบบน่าเบื่อมากอ่ะเมนูอ่ะช่วงเนี้ยก็คือจะมีแบบสเต็กหมูสเต็กไก่นะคะแล้วก็สั่งจากคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอาหารกินเองนะคะโชคดีที่ขอนแก่นที่ป่านอยู่นะคะเขาจะมีอาหารคลีนร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน Fresher Day นะคะสั่งแก๊บทุกวันเลยจริงๆที่เห็นสลงสลัดที่แบบถ่ายลงเนี่ยก็คือสั่งจากร้านนั้นน่ะมากินทุกวันนะคะแล้วก็แกงจืดก็สั่งร้านนั้นอีกเพราะว่าร้านนั้นก็ทำอาหารคลีนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เค็มนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่คลีนด้วยแล้วก็เลยแบบน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้วิธี IF นะคะ 16/8 เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าวิธี IF 16/8 เนี่ยก็หาดูจากวิดีโอที่ปั่นลงใน Facebook ก็ได้นะคะก็มีวิธีบอกอยู่นะคุณปุ้ยบอกว่าสิวอักเสบที่ไม่มีหัวสิวนะคะให้แนะนำให้ไปซื้อ Duo Plus นะคะของ La Roche-Posay นะคะเอามาแต้มรับรอง
คืนหนึ่งหรือว่า2วันเท่านั้นน่ะหัวสิวโผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ปัดเป็นสิวตรงนี้นะคะที่แพ้สกินแคร์สีชมพูยี่ห้อหนึ่งคือแบบเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่แล้วมันก็ไม่มีหัวตอนแรกเนี่ยปั่นทายาแต้มสิวนะคะแบรนด์อื่นๆก็รู้สึกว่ามันแค่กดลงไปแต่ว่าเราจับยังเจ็บอยู่มันแบบอักเสบไงมันก็เลยไปเอาลาโลโพเซที่เป็นดูโอพลัสนะคะแต้มนะคะแรกๆก็จะรู้สึกแสบนิดนึงเพราะว่ามันจะผัดเซลล์ผิวนะแล้วก็ทำให้หัวสิวมันดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบหัวมันขึ้นมาแล้วก็จัดการโดยง่ายเลยนะคะตัวนี้ดีมากเลยดูโอพลัสนะคุณน้องแอนอัญชลีนะคะบอกว่าคุณแม่ผิวสวยวันนี้ผมก็สวยแน่นอนค่ะวันนี้คุณแม่เพิ่งสระผมนะคะหลังจากหมักหมมมาหลายวันนะคะเป็นคนขี้เกียจสระผมจริงๆ3วันสระทีนะคุณธัญเมธนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ว่างเลยตอนเย็นค่อยกลับมาฟังนะได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแนะนำรองพื้นลดความมันหน่อยค่ะจริงๆก็มีหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าสำหรับป่านอ่ะหลังๆมาตั้งแต่มันใช้แป้ง Envy อ่ะพูดเลยจากใจจากหัวใจเลยอ่ะแทบจะไม่ใช้รองพื้นเลยนอกจากจะต้องแบบทำเพื่อรีวิวจริงๆอะไรอย่างงี้นะคะลองเพื่อเราอยากจะรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแทบจะไม่ใช้รองพื้นเลยมันใช้แป้ง Envy ทุกวันนะคะก็คุมมันแล้วก็รู้สึกว่าคือป่านอ่ะเป็นคนที่ทาครีมเยอะนะคะทาครีมเยอะชอบหน้าฉ่ำๆแบบเนี้ยเพราะว่าเราแบบฟังคุณหมอบอกว่าผิวที่ดีคือผิวที่ชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปันก็ชอบทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกว่าชุ่มชื้นมันก็จะชุ่มชื้นแบบเนี้ยไปตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเราแมตต์เกินไปอ่ะมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะผิวมันจะปล่อยน้ำมันออกมาที่รูขุมขนแล้วก็จะกว้างนะคะแล้วหน้ามันก็จะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสกินแคร์ก็สำคัญนะคะสำหรับปันถ้าเป็นรองพื้นที่คุมมันมากๆหรอนึกก่อนแทบจะไม่ได้ใช้เลยหลังๆมาก็จะมีเลฟลอนฝาดำนะคะแล้วก็คิวเพสก็พอได้แต่ก็เป็นแนวผิวสวยช่ำๆนะคะแล้วก็ฟิตมีก็พอได้นะคะโอเคอยู่นะรอยดำรอยแดงใช้อะไรดีคะก็ถ้าเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะป่านแนะนำ2ยี่ห้อ3ยี่ห้อที่ใช้เป็นประจำนะคะก็แบรนด์แรกก็คือเป็นแบรนด์ BK Expert นะคะ2 Pelica นะคะ3ก็คือจะเป็นมิซูมิ2สีเขียวนะคะเดี๋ยวนะคุณไม่รับแอดผู้ชายนะคะโอ้ตายแล้วชื่อน่ารักมากเลยพี่ป่านคะหนูใช้ครีมแบรนด์หนึ่งใช้มานานแล้วแต่พอใช้ครีมหมดหรือไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนานๆผิวจะแห้งมากๆแบบมากแสบผดขึ้นแต่หยุดใช้สิวไม่ขึ้นนะคะแต่แห้งมากควรทำยังไงดีคะใช้แบรนด์หนึ่งต้องถามนะคะว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือเปล่านะคะถ้าเป็นลักษณะที่หยุดใช้แล้วผิวแห้งเนี่ยพื้นผิวหนูอาจจะเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วนะคะพอหยุดใช้เนี่ยหนูลองไปใช้แบรนด์อื่นที่เป็นกลุ่มเติมน้ำให้ผิวซึ่งพี่ไม่รู้ว่าผิวหนูเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะก็จะแนะนำให้ใช้สกินแคร์ที่เติมน้ำให้ผิวถ้าเกิดว่าเซฟหน่อยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับที่เป็นแบรนด์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็จะมีมิซูมิมีลาโลโพเซมีวิชี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีของยูซลีนะคะที่เป็นกลุ่มเติมน้ำให้ผิวหนูก็ลองไปใช้อันอื่นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ครีมที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยต้องดูด้วยว่าเป็นครีมในเน็ตหรือเปล่าผสมสารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์ออกมานะคุณเมย์ TST นะคะถามว่าถ้าเรามาร์กหน้าทุกวันนะคะแต่เปลี่ยนใช้หลายๆยี่ห้อได้ไหมได้สิคะได้ถ้าเกิดไม่แพ้ก็ใช้เลยนะคะมาร์กหน้าก็เหมือนการทาครีมนะคะแล้วก็เคยคุยกับคุณหมอด้วยว่าการมาร์กหน้าเนี่ยให้ผลแล้วก็สกินคือมันทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นเนี่ยมากกว่าการทาครีมเนี่ยแบบเยอะมากหลายเท่ามากๆเลยนะคะคุณหมอเคยพูดถึงว่าแบบเป็นร้อยเท่าเลยอะซึ่ง Sleeping Mask ก็ได้เห็นก็คือถ้าเกิดว่าเป็น Sleeping Mask เนี่ยก็คือจะได้เห็นได้ผลใกล้เคียงกับ Mask Sheet ด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบไม่มีเวลาใช้ Mask ขี้เกียจมานั่งรอขี้เกียจมานั่งแกะอะไรเงี้ยนะก็ไปใช้ตัวที่เป็นแบบ Sleeping Mask ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะใช้ได้นะคะคุณหมอบอกว่าโอเคเหมือนกันนะผิวค้ำจากแดดรูขุมขนกว้างทำยังไงดีคะผิวค้ำจากแดดรูขุมขนกว้าง
ก็มาร์กหน้าเยอะๆค่ะช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่เติมน้ำให้ผิวนะคะโอเคขออ่านก่อนนะเป็นสิวไม่มีหัวค่ะพี่ป่านทำยังไงหายนะคะก็นั่นเลยอย่างที่บอกนะคะเป็นลาโรโบเซดูโอนะคะทาครีมกันแดดยี่ห้ออะไรคะคุณป่านตอนนี้นะคะถ้าเกิดทาตัวนะป่านใช้บ่อยที่สุดเนี่ยเป็นบิโอเรนะคะเป็นหลอดใหญ่ๆอ่ะที่มี3สูตรที่เป็นสูตรแอนตี้โพลูชันนะคะสำหรับป่านเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากๆนะคะป่านชอบใช้สูตรสีเขียวที่เป็นสูตรแบบเย็นๆน่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่รู้สึกว่ามันผิวแห้งนะคะก็จะชอบใช้สูตรสีแดงนะคะก็จะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปั่นชอบก็คือจะเป็นแคทที่ดอนะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดทาตัวที่เป็นแบบเอ็กซ์ตร้าคูลลิ่งอ่ะคือแบบเนื้อมันชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะก็บกรัวๆได้ไม่ต้องแบบรู้สึกว่ามันจะเหนียวเนินอ่ะเพราะว่าอย่างที่ปั่นบอกอ่ะปั่นเป็นคนที่ชอบแบบครีมกันแดดที่เนื้อเบาบางเพราะว่าเราจะทาได้เยอะนะคะจำปันไว้นะคะก็คือคนที่ใช้ครีมกันแดดที่มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากทาเยอะเลยมันเหนียวเนินอ่ะคุณก็ต้องไปเลือกครีมกันแดดนะคะที่เนื้อมันเบาบางนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราทาได้เยอะนะคะพอเราทาได้เยอะเท่ากับ2ข้อนิ้วเนี่ยมันก็จะกันแดดเต็มประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวนะคะแนะนำแผ่นซิลิโคนปิดจุกหน่อยค่ะใช้ตัวไหนติดทนต้องถามน้องไอตาเลยนะคะน้องไอตาขายอยู่จ้าอันนั้นดีพี่ป่านสมูทอี24โกลเซรั่มใช้ดีไหมคะใช้ดีค่ะพี่ใช้ไปแล้วนะคะหมดไปแล้ว1ขวดครึ่งนะคะดีงามนะคะก็เป็นกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะพักก่อนนะเพราะว่าปั่นจะต้องลองตัวลาโรโบเซที่เป็นเรตินอลนะคะก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีวิชชี่ที่เป็นแอมพูลเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยได้ผลยังไงเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวปั่นเมื่อวานเนี่ยปั่นเพิ่งอัดเบสสกินแคร์ครึ่งปีแรกไปนะคะกำลังส่งตัดจ้างเขาตัดอยู่เพราะว่าแม่ไม่มีปัญญาตัดคลิปยาวๆได้ขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวตัดเสร็จก็จะลงอาทิตย์หน้าแหละฝากติดตามด้วยนะคะหน้ามันเป็นสิวรูมขนกว้างใช้อะไรดีคะคุณป่านต้องถามด้วยนะคะว่าเป็นผิวแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะคุณไข่มุกถามว่าพี่ป่านใช้ลิปของอะไรคะวันนี้สวยมากนะคะบอกไปแล้วแต่บอกไปอีกรอบนะคะเป็น for you too นะคะเป็นลิปสลิมแบบนี้นะคะลงเบอร์3ก่อนเบอร์3นะมันจะเป็นสีแบบส้มๆนิดนึงดูจากสภาพความเยินนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นลิปกลอสนะคะของชิเซโดนะคะเบอร์308นะคะก็เนี่ยเอามาทาแท็บนี่ทาแท็บนะคะด้านในนะคะแล้วก็เม้มนิดนึงมันก็จะฉ่ำๆนิดนึงนะคะคุณกิติยาบอกว่าชอบคุณป่านค่ะดีใจได้ฟังความรู้มากมายขอบคุณนะคะมารอเรามาอ่านต่อกันนะคะคุณนิยานะคะบอกว่าซื้อสครับของเขาทะเลพูค่ะตุนไว้เพียบขอบคุณนะคะใช้ดีมากจริงๆทาครีมกันแดดยี่ห้ออะไรคะคุณป่านสำหรับป่านนะคะตอนนี้ป่านชอบใช้แคทที่ดอใช้ทุกวันเลยเอาจริงคือป่านอะใช้แล้วก็รีวิวก่อนที่เขาจะมาจ้างป่านเป็นพรีเซนเตอร์อีกนะป่านรู้สึกว่าแบบเฮ้ยครีมกันแดดยี่ห้อนี้คือแบบดีจังนะคะ1เนี่ยถูก2เนื้อดีนะคะ3เนี่ยก็คือเราสามารถทาแท็บได้ระหว่างวันแล้วก็คือแบบมันโปรช่วงที่ป่านซื้อมาลองครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือโปรแบบ450 1แถม1อะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย200กว่าบาทเองอะแล้วคือตอนที่ป่านรู้สึกว่าแบบประทับใจเลยอ่ะก่อนที่ป่านจะทำรีวิวครั้งแรกนะก็คือป่านอ่ะขับมอไซค์ออกไปข้างนอกกับคุณสานะคะแล้วก็เป็นวันที่ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องตากแดดนึกออกไหมหมายถึงแบบพอแบบคุณสามาบอกว่าเออเดี๋ยวออกไปซื้อของกันเถอะเดี๋ยวขี่มอไซค์ไปใกล้ๆสักพักนางบอกว่าเดี๋ยวพาไปซื้อตรงนี้อีกซึ่งแบบโอ้คิดในใจฉันทาครีมกันแดดมาพอหรือยังวะเพราะว่าก็ใส่เสื้อแบบนี้ไปเลยอะใส่เดี่ยวเสียวหลังนะคะเว้นมอไซค์ออกไปกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวไม่เบิร์นเลยนะคะเพราะปั่นทาครีมกันแดดเยอะนะคะแล้วก็วันนั้นอะใช้ของแคทที่ดอก็คือแบบไม่มีความเบิร์นไม่มีความร้อนเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวมันยังชุ่มชื้นอยู่นะคะก็เลยชอบนะคะก็โชคดีไปที่แบบแบรนด์เขามาชวนเป็นพรีเซนเตอร์อะจริงๆนะคุณเพ็ญนภานะคะถามว่าคุณป่านคะคุณป่านคิดจะทำศัลยกรรมไหมตอนนี้ไม่คิดนะคะแต่ว่าป่านชอบหน้าตึงเห็นหน้าตึงๆอย่างนี้ก็เพิ่งแพทย์นะคะป่านปีนี้ป่าน35แล้วนะพูดตามตรงก็บอก
บอกในเพจทุกครั้งนะคะว่าสกินแคร์นะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะความละเอียดของผิวความอิ่มฟูนะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆนะคะแต่ร่องแก้มอ่ะป่านเป็นคนที่เกลียดร่องแก้มมากนะคะคือร่องแก้มมันทำให้เราดูแบบมีอายุอ่ะมันเป็นเอจจิ้งใช่ไหมป่านพูดเลยจากใจว่าเมื่อ2ปีเมื่อปีที่แล้วที่ไปทำครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าทำไมกูไม่ทำตั้งนานแล้วเออจริงๆพอทำแล้วเนี่ยเห็นไหมคะป่านไม่มีร่องแก้มเลยเห็นไหมคะเพราะว่าป่านไปฟิลเลอร์มานะคะแล้วก็ร้อยไหมก็ทำแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันแบบเนี่ยมีความตึงนะคะแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็พอเราใช้สกินแคร์ที่ดีด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้หน้าเราเนี่ยดูแบบอ่อนกว่าวัยนะคะถามว่าอยากจะไปศัลยกรรมอย่างอื่นไหมเฉยๆค่ะป่านรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันเป็นยูนิคของเราอยู่แล้วอะมันเป็นแบบเนี่ยหน้าฉันฉันชอบแต่งหน้าแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนะคะป่านก็เลยคิดว่าไม่อยากทำเพราะว่าไม่รู้ดิส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วอะจริงๆปั่นก็ไม่ค่อยชอบตาตัวเองเพราะรู้สึกว่าตาตัวเองเล็กไปหน่อยนะคะเวลาแต่งหน้าต้องเขียนตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปั่นก็ไม่คิดจะทำตาเพราะว่าชอบเขียนตาเยอะๆ นั่นแหละแค่นั้นแหละค่ะมารูมขนกว้างใช้อะไรดีคะเป็นคนผิวผสมค่ะถ้าเกิดว่าผิวไม่ได้แพ้ง่ายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยไอตัวที่เป็นโทนเนอร์นะคะของยี่ห้อเพอริโคน MD นะคะก็กำลังดังนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าป่านเนี่ยแพ้ก็คือป่านใช้3วันแรกอ่ะป่านรู้สึกเลยว่ารูมขนเนี่ยกระชับนะคะแต่ว่าป่านมีผื่นขึ้นป่านก็เลยหยุดใช้นะคะป่านก็เลยไม่ใช้ต่อแต่ว่าคือป่านซื้อมาขวดเนี่ยขวดมันจะไซส์ประมาณเท่านี้ใช่ไหมมันประมาณ100กว่า ml ปั่นก็แบ่งใส่ขวดเล็กๆเนี่ยแล้วก็แจกให้มิลักแฟนเพจที่ติดตามในFacebook ส่วนตัวปั่นเนี่ยให้ประมาณ10คนซึ่งทุกคนพอได้ไปแล้วก็ใช้เนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยพี่ปั่นหนูต้องไปเก็บตังค์ซื้อขวดใหญ่แล้วแหละนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะก็หลายคนใช้ได้ก็ใช้ดีไปนะคะแต่ว่าสำหรับปั่นเนี่ยปั่นมีผื่นไงมันก็เลยหยุดไปก่อนนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยรูมขนกว้างนะคะปั่นอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าเราเนี่ยดูแลผิวให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะก็ไม่ปล่อยให้ผิวแห้งแล้วก็ไม่ปล่อยให้ผิวขาดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ใช้สกินแคร์ที่แบบทำให้หน้าเอียดหรือว่ามันแมชเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะปล่อยน้ำมันน้อยลงนะคะแล้วก็โดยอัตโนมัติเนี่ยพอเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายๆปีเนี่ยรูมขนเราก็จะค่อยๆแบบมันอาจจะไม่ได้เล็กลงอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็เรื่องผิวชุ่มชื้นนะอันนี้สำคัญนะคะแนะนำวิธีแต่งหน้าให้ติดทนทั้งวันหน่อยค่ะถ้าติดทนทั้งวันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะแนะนำพรัมเมอร์นะคะแต่ว่าทุกวันนี้ปั่นก็ไม่ได้ใช้ปั่นใช้แป้ง NV ตัวเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะชอบใช้เครื่องสำอางที่ติดทนอยู่แล้วนะคะต้องถามดีกว่าว่าใช้เครื่องสำอางตัวไหนติดทนอย่างนี้ดีกว่านะคะสครับขาวคอทะเลพูใช้ดีมากค่ะรู้สึกผิวเนียนขึ้นนะคะอยากให้ทำกระปุกบ้างแบบหลอดบีบย่างนิดนึงเนาะปั่นก็เสนอเข้าไปนะคะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะสิวที่หน้าผากขึ้นเยอะมากนะคะเป็นหายๆเครียดมากเลยค่ะต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นสิวอุดตันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิวอุดตันเนี่ยต้องไปเคลียร์ออกเพราะว่าถ้าเราเป็นสิวอุดตันแล้วเราไม่เคลียร์ออกเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าวิธีการเคลียร์ของป่านนะป่านจะทาลาโลโพเซดูโอพลัสก่อนก็คือให้มันแบบค่อยๆผุดขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปเข้าคลินิกนะคะให้คุณหมอเนี่ยกดออกให้เคลียร์ออกครั้งเดียวไปเลยนะคะแล้วค่อยรักษาใหม่นะคะก็ทาดูโอพาสต่อไปเลยก็ได้นะคะก็จะพูดว่าไงดีอ่ะก็รักษาทั้งรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็มันก็จะแบบเหมือนดันสิวออกมาให้เราไปจัดการโดยง่ายถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้สิวอุดตันค้างอยู่ในหน้าเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องปะทุขึ้นมาอีกนะคะปะทุขึ้นมาอีกนะคะอยู่เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ตั้งแต่จุดต้นเหตุเลยอ่ะคุณชุติมาบอกว่าเก่งมากเลยค่ะน้อง3ขวบยังให้นมได้โอ้ติดเต้ามากเลยค่ะทุกคืนต้องนอนแม่ไม่เคยได้แบบนอนพอเลยเพราะว่าชอบแบบจุ๊บเต้าตลอดเลยนะคะ
เป็นสิวโผดค่ะเวลาล้างหน้าส่องกระจกใกล้ๆเนี่ยเห็นเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ใต้ผิวใช้อะไรดีคะดูโอพลัสค่ะหรือว่าใช้เป็นลาโรโพเซเคพัทนะคะก็มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเบาๆนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวอุดตันนะคะแล้วก็ไปกดออกยังไงต้องกดออกนะต้องกดออกเราเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าสิวเป็นโผดเป็นผื่นเม็ดเล็กๆนะคะที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิวอะไรเป็นสิวผดแพ้นะคะเป็นสิวอุดตันหรือว่าเป็นสิวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิวแพ้กับสิวที่เป็นผดแพ้มันแบบใกล้เคียงกันมากอ่ะแต่มันจะมีความไม่เหมือนกันนะคะสิวที่เป็นสิวอุดตันเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะมีหัวออกมาใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยต้องให้คุณหมอเคลียร์ออกนะคะแต่ว่าเป็นสิวที่เป็นผดแพ้เนี่ยเหมือนป่านอ่ะที่ป่านเพิ่งเป็นมาล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 วีคที่แล้วอ่ะป่านหน้าแพ้แบบต่อกันอ่ะ2วีคเลยนะคะปั่นใช้เทอร์เรียนอันตาไลท์นะคะแล้วก็ใช้ยูซีลีนตัวที่เป็นรีแพ้นะคะก็ลอง2ตัวนั้นก็คือป่านเป็นผดไม่เล็กๆนะคะจับไปเนี่ยคือแบบจับไปเนี่ยจะเห็นว่าแบบรูปไปเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็คันนั่นแหละคือปั่นแพ้เครื่องสำอางนะคะก็คือปั่นแพ้สกินแคร์นะคะปั่นก็ต้องไปใช้กลุ่มที่เป็นอีเซล่านะคะใช้กลุ่มที่เป็นลาโรโพเซียเทอร์เรียนนะคะใช้กลุ่มที่เป็นลาโรโพใช้ยูซาลีรีแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยทำให้ตัวผดแพ้เนี่ยหายไปนะคะแต่ว่าจับๆไปดูเนี่ยไอตัวผดแพ้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะกลายร่างเป็นสิวอุดตันเม็ดเล็กที่ไม่ใช่สิวอุดตันจากแบบการล้างหน้าไม่สะอาดนั่นนึกออกไหมคือกดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสิวเซียนอะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเคลียร์ออกเหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นแบบประมาณนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เคพัทนะคะต่อเลยหลังจากหน้าที่หายแพ้แล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เราจะแกะเขาเรียกนะกดเองหรือให้คุณหมอกดให้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะคนที่เป็นสิวนะคะป่านเนี่ยแนะนำเลยว่าความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะทุกวันนี้เนี่ยป่านเนี่ยแทบจะไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะป่านรีวิวตลอดเลยว่าถ้าอยากสิวลดลงเนี่ยแนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าใช้เป็นกระดาษเนี่ยเขาเรียกไงนะใช้หรือว่าใช้ผ้าเช็ดตัวกับผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแยกกันนะคะสำหรับป่านเนี่ยทุกวันนี้ป่านใช้ไม่เชิงเป็นทิชชู่อ่ะมันเป็นยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแผ่นที่คล้ายๆเป็นเหมือนแผ่นมาร์กนะคะป่านชอบใช้อันนั้นก็คือเวลาล้างหน้าเสร็จเนี่ยป่านก็เดินออกมาจากห้องน้ำเลยไม่ใช้ตัวที่เป็นผ้าเช็ดตัวเลยนะป่านใช้แยกเลยนะคะเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเนี่ยเราเช็ดทั้งตัวนึกออกไหมเช็ดทั้งจักรแร้นะคะเช็ดทั้งคอเช็ดทั้งขาเช็ดอะไรเนี่ยแล้วเอามาเช็ดหน้าอีกมันก็นึกออกไหมแล้วเรากว่าจะเอาผ้าเช็ดตัวนั้นนะไปซักนึกออกไหมมันก็จะมีความแบบสกปรกหมักหมมนะคะอยู่ที่ผ้าเช็ดตัวป่านก็เลยใช้กระดาษทิชชู่อ่ะเช็ดหน้าจะไม่ใช้แบบตัวที่แบบเอามาเช็ดอย่างนี้นะป่านก็แค่เอาโปะไปแล้วก็ซับนะคะแล้วก็ใช้โทนเนอร์ต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยใช้สกินแคร์อะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำไม่ใช้แยกนะคะแล้วก็เช็ดสำลีถ้าเราใช้คินซิ่งเนี่ยคนที่ใช้ครีมกันแดดทุกคนเนี่ยควรที่จะใช้คลีนซิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคลีนซิ่งบาล์มคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะหรือว่าเป็นคลีนซิ่งออยล์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับป่านเนี่ยป่านไม่ค่อยถูกกับคลีนซิ่งออยล์กับคลีนซิ่งบาล์มนะคะส่วนตัวมันชอบใช้คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะป่านก็จะชอบใช้เป็นพวกบิโอเรนูสกินไม่ใช่สินูฟอร์มูล่านะคะแล้วก็ใช้หลายๆแบรนด์อะใช้ของคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยบิโอเรก็ใช้บีเฟสต้าก็ชอบนะคะก็ใช้วนไปเรื่อยนะคะคือทุกครั้งที่ปั่นใช้ครีมกันแดดอ่ะปั่นก็ต้องใช้ cleansing water นะคะแล้วก็ค่อยล้างหน้านะคะเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกันกับรองพื้นเลยอ่ะก็คือมันทำให้เราอุดตันได้นะคะแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะปั่นก็จะใช้ cleansing เนี่ยเช็ดจนแผ่นสุดท้ายขาวก็จะอยู่ประมาณแบบ 6-7 แผ่นเลยอ่ะเพราะว่าตาก็แต่งเต็มนะคะก็จะเช็ดจนกว่าจะขาวนะคะแล้วก็ใช้คินใช้เป็นแบบโฟมล้างหน้าหรือใช้เป็นคินเซอร์พวกแอคเนเอทพวกเพียวรินะคะหรือว่าตัวหลายๆตัวที่ปั่นรีวิวไปเนี่ยนะคะก็ความสะอาดเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ปอกหมอนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวแมสเนี่ยก็แนะนำให้เอาแมสไปเปลี่ยนนะระหว่างวันเปลี่ยนสัก 2-3 อันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลดการเสียดสีนะคะก็ใช้กลุ่มสกินแคร์ที่เป็นแบบสกินแคร์ที่ทำให้ผิวแข็งแรงอ่ะจะช่วยได้นะคะวันนี้เนี่ยสีลิปขายดีมากนะคะมีคนถามอีกแล้วนะก็ขอตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้เป็น for youtuber 03นะคะลงก่อนนะคะแล้วก็ใช้เป็น Shiseido นะคะเบอร์308ที่เป็นกลอสนะคะทาด้านไหนนะคะมาขออ่าน
ก่อนนะคะอ่านที่หน้าจออ่ะคืออ่านไม่ทันเลยนะคือแบบข้อความที่ถามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมาคอลลาเจนตัวไหนที่ให้นมลูกทานได้คะก็จะมียี่ห้อบลอสนะคะของคุณแม่เป้ยปานวาดนะคะคุณแม่เป้ยปานวาดเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าของยี่ห้อบลอสนะคือเขาเนี่ยมีเปเปอร์มาให้ปานดูเลยว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรทานได้นะคะเออนั่นดีงามนะคะหน้ามีฝ้ากระผิวขาวไม่สม่ำเสมอแนะนำผลิตภัณฑ์ถูกและดีให้หน่อยค่ะอ่ะแนะนำเลยค่ะถ้าหากผิวไม่ได้แพ้ง่ายนะคะนี่แนะนำ CA True White Essence Lotion นะคะดีงามมากนะคะแล้วก็ให้มาร์กหน้าบ่อยๆนะคะแล้วก็มีมาร์กหน้ามาร์กชีทเนี่ยที่ปั่นชอบนะคะก็มีของเขาคอทะเลพูเอ้ยไม่ใช่มีของมาโนบากินะคะแล้วก็เป็นมาร์กมะขามของเขาคอทะเลพูที่เป็นมาร์กแล้วก็สครับออกล้างออกเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์ก็ใช้ดีนะ Face In Face Leader Clinic นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบขี้เกียจมาร์กหน้านะคะหรือว่าอาจจะแบบเลิกงานดึกกลับบ้านดึกก็แนะนำนะคะตัวที่ปั่นเพิ่งลงไปเมื่อเช้าอ่ะชอบมากเลยอ่ะเป็นsleeping mask นะของยี่ห้อ Leader Clinic ดีมากเลยอ่ะ69บาท1แถม1เอาจริงคือปั่นอ่ะใช้ Huxley มาก่อนหน้านี้ใช่มั้ยปั่นรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบเนื้อใกล้เคียง Huxley เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบตื่นมาเนี่ยหน้าอิ่มฟูดูชุ่มชื้นแล้วคือมันถูกมากเลยอ่ะก็เลยไปตุนมาอีกประมาณแบบเกือบ10ซองนะคะแล้วก็แบ่งให้น้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยไปคนละ2ซองนะก็คือแบบใช้ดีมากแล้วก็คือซองหนึ่งเนี่ยมัน20 ml ก็คือมันใช้ได้นานนะคะก็มีคนคอมเมนต์ตอนที่ปั่นลงรีวิวนะคะบอกว่าซองเนี่ยใช้มาครึ่งเดือนยังไม่หมดเลยค่ะอ๋อปั่นใช้ประมาณแค่อาทิตย์กว่าๆเองก็หมดแล้วนะเพราะว่าปั่นเป็นคนที่ชอบโบกเยอะมากเลยนะคะตัวนั้นก็ใช้ดีมากนะคะแล้วก็คือถ้าเทียบ Huxley กับ Leader Clinic อ่ะปั่นชอบ Leader Clinic มากกว่านะเพราะว่า Huxley น่ะมันจะให้ความรู้สึกว่าเท็กเจอร์เนี่ยมีความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวอิ่มฟูดูชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าของ Leader Clinic เนี่ยจะชอบมากกว่าตรงที่ว่าสูตรสีม่วงอ่ะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวด้วยไงคืออย่างที่ปานบอกอ่ะคือถ้าเกิดว่าล้างหน้าถ้ามองหน้าบานชัดๆอ่ะรอยสิวมันเยอะมากนะคะแล้วคือเป็นคนที่ทิ้งรอยนานก็เลยชอบใช้โปรดักต์อะไรที่แบบลดรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะ Very good แหละตัวLeader Clinic เนี่ยคือแบบใช้ดีมากนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เดี่ยวๆทุกวันก็ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าเราใช้สกินแคร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวนั้นน่ะทาเป็นตัวสุดท้ายได้เลยอ่ะซึ่งทางแบรนด์เขาเขียนมาในซองเนี่ยบอกว่าเราเอาไปแช่เย็นเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเรียกนะ better ก็คือดีกว่าเอาไปแช่เย็นแล้วใช้เนี่ยจะได้เห็นผลดีกว่าแต่ป่านก็ขี้เกียจไงเพราะว่าตู้เย็นกับห้องน้ำเนี่ยมันไกลกันนะคะป่านก็เอาไว้รวมกับสกินแคร์ที่ปั่นใช้เลยนะคะปั่นก็ทาเลยก็ได้เห็นก็เห็นผลดีเหมือนกันนะก็คือแบบใช้สกินแคร์ที่เราใช้อยู่อ่ะปั่นก็ใช้ตัวพวกเรตินอลอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทาทับไปอีกรอบนึงเลยอ่ะตื่นมาแบบหน้าฟูมากชอบนะคะดีมากเลยอันนั้นดีคุณบุญธริกานะคะบอกว่าหน้าแห้งมากนะคะแนะนำหน่อยนะคะก็ผิวแห้งมากใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นถูกและดีเนี่ยก็ส่วนตัวนะปั่นชอบของฮาดาระโบสีทองนะคะสูตรพรีเมียมนะคะก็ตัวนั้นเนี่ยเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยเนี่ยก็แนะนำของมิซูมินะคะอันนั้นก็ดีงามก็เติมน้ำให้ผิวนะคะดีนะคะแล้วก็ถ้ามีงบหน่อยนะไฮยาลูบิฟายน่ะสำหรับปั่นยี่ห้อลาโรโคเซไฮยาลูบิฟายน่ะสำหรับปั่นคือที่สุดแล้วอะตัวที่เป็นไฮเดตติ้งนะคือปั่นรู้สึกว่าใช้แบรนด์ไหนก็มันตื่นมาแล้วมันไม่ได้ว้าวเท่าไฮยาลูบิฟายอะจริงๆนะคะดีโอเคเหมือนพี่ปั่นผอมลงแนะนำหน่อยค่ะอ๋อพี่กินแกงจืด everyday จ้ะครีมกันแดดยี่ห้อไหนคะปั่นนะคะปั่นชอบของแคทิดอค่ะถูกและดี450 1แถม1เนาะมีหลุมสิวต้องทำอย่างไรคะพบแพทย์เอาจริงนะคะคือหลุมสิวเนี่ยคือโชคป่านจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะก็คือข้อมูลต่างๆที่ป่านพูดถึงแล้วก็เอามารีวิวเนี่ยคือป่านเนี่ยได้มีการไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังนะคะก่อนที่จะมาพูดถึงแล้วก็รีวิวหมอๆนะคะซึ่งโชคดีมากเลยเมื่อประมาณ 2-3 ปีไม่ใช่สิเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะป่านได้ไปทริปฝรั่งเศสนะคะกับอาจารย์ที่เป็นแพทย์ผิวหนังแบบระดับตัวท็อปของประเทศไทยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะอาเวนเขาจัดไปนะคะแล้วก็โชคดีที่ป่านได้ไปคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือแบบป่านอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผิวเรื่องแบบความชุ่มชื้นของผิวเรื่องนู้นเรื่องนี้ป่านก็ถามหมดเลย
ทริปนั้นเป็นทริปที่ดีมากเลยนะคะประมาณ10ไม่ถึงดีประมาณ8วันที่ป่านได้ไปอ่ะเออซึ่งป่านอ่ะได้ไปถามกับคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวเหมือนกันว่าคุณหมอคะถ้าเป็นหลุมสิวเนี่ยใช้สกินแคร์อะไรหายอ่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นหลุมสิวที่เป็นลึกๆอ่ะทำใช้อะไรก็ไม่หายนะคะต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือไปพบแพทย์อาจจะมีการทำหัตถการเลส่งเลเซอร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลุมสิวตื้นๆหมายถึงถ้าเป็นตื้นๆนะคะเป็นแค่ตื้นๆเท่านั้นใช้เป็นกลุ่มวิตามิน A เลตินเออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะสำหรับหลุมสิวตื้นๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคำปรึกษาที่ป่านถามมาจากคุณหมอที่เป็นอาจารย์แพทย์ผิวหนังเลยอ่ะเขาบอกป่านมาอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าเป็นหลุมสิวลึกเนี่ยต้องไปพบแพทย์เท่านั้นนะคะลิปวันนี้ขายดีมากนะคะลิปใช้ของ for you 2นะคะเบอร์3นะคะใช้ครีมแล้วพอหยุดใช้แล้วหน้าแห้งมากๆเกิดจากอะไรคะน้องไม่รับแอดผู้ชายนะคะเหมือนกันแล้วอ่ะพอหยุดใช้แล้วหน้าแห้งมากๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าครีมที่หนูใช้อ่ะเป็นครีมแบบตามเน็ตหรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็กลัวเป็นครีมตามเน็ตน่ะหน้าค้ำกว่าตัวทำยังไงดีใช้อะไรดีคะไปซื้อสครับขาวคอทะเลพูจ้าแล้วก็ซื้อครีมกันแดดของบิโอเลมาโบกนะคะหรือว่าเป็นครีมกันแดดของสำหรับป่านเนี่ยปันชอบหลายตัวนะถ้าเกิดว่าเป็นครีมกันแดดทาตัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจอแดดจัดนะคะแล้วก็ชอบของถูกและดีก็บิโอเลที่เป็นหลอดใหญ่ๆนะคะที่เป็นแอนตี้โพลูชันอันนั้นน่าใช้ดีเพราะว่าปันเคยไปทดสอบครีมกันแดด42ตัวลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้นะคะก็จะเห็นว่าป่านเอามาทาหลังทาหลังให้น้องที่เป็นอาสาสมัครนะคะจะเห็นว่าบิโอเลเนี่ยเบิร์นน้อยมากกันแดดดีมากแล้วคือปั่นทาไปแบบออกแดดอ่ะป่านไม่เคยแบบผิวคล้ำขึ้นเลยนะคะบิโอเลดีมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการแบบกลุ่มที่แบบประสิทธิภาพสูงจริงๆนะคะก็จะมียูซาลีนกับลาโรโบเซอันนั้นดีนะคะดีงามเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าออกแดดกรุบๆนะคะก็เจอแดดบ้างอยู่ในร่มบ้างนะคะของแคดดี้ดอร์ก็โอเคนะคะเนื้อมันเบาดีนะคุณมิเมนะคะบอกว่ารอยดำจากสิวหายช้ามากเลยค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะรอยดำจากสิวหายช้ามากนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยป่านแนะนำเพียวริก้านะคะก็คือเพียวริก้าเนี่ยกับกลุ่มที่เป็นมิซุมิหรือว่าตัวอื่นที่ป่านเคยรีวิวเนี่ยนะคะเขาจะเห็นผลดีมากๆนะคะก็ต่อเมื่อเราใช้หลังจากสิวหายแรกๆนะคะก็คือว่าเป็นรอยสะเก็ดเริ่มใช้ตั้งแต่มันเป็นสะเก็ดเลยอ่ะก็คือเริ่มทานะคะแล้วก็ขยันทาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือจะหายไวแต่ถ้าเป็นรอยสิวเก่าที่เป็นรอยสิวเก่าที่เป็นรอยดำแนะนำให้ใช้เป็นพวกวิตามินซีหรือว่าเอามาร์กมะขามขาวคอทะเลพูเนี่ยแต้มก็ได้นะคะสามารถแต้มรอยสิวเก่าที่ดำมากๆเนี่ยใช้ได้ทุกวันนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งอ่ะก็ช่วยได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตอบคำถามกันอีก5นาทีนะคะเพราะว่าใกล้จะครบ1ชั่วโมงแล้วคุณลีถามว่าบัชออนสีชมพูถูกและดียี่ห้ออะไรดีคะชอบของ For You Too ค่ะแล้วก็ของ Intuit ก็สีสวยนะคะติดทนด้วยนะคะรุ่นที่เป็น Waterproof อ่ะคือแบบติดทนมากนะคะติดทนมากจริงๆนะคะผมร่วงหลังข้อใช้อะไรบำรุงดีคะให้นมลูกอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับป่านเนี่ยมันมองว่าเป็นฮอร์โมนนะคะก็สักพักเนี่ยเดี๋ยวพอฮอร์โมนหมดเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นตอนป่านน่ะช่วงที่หลังคลอดน่ะแล้วผมร่วงเยอะๆน่าเกลียดมากไอตอนที่แบบมันร่วงเยอะอ่ะมันไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าป่านเป็นคนผมเยอะอยู่แล้วคือแบบป่านอ่ะคือป่านอ่ะเป็นคนผมเยอะมากนึกออกไหมแล้วแบบพอมันร่วงอ่ะป่านก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรำคาญอะไรนอกจากว่าจะต้องกวาดบ้านบ่อยขึ้นนะคะแต่ตอนนี้มันน่าเกลียดอะคือมันเป็นตอๆนึกออกปะเวลาแบบเวลาตอนที่มันขึ้นใหม่เนี่ยน่าเกลียดมากจริงๆนะคะก็สำหรับป่านนะตอนนั้นน่าปั่นใช้หลายยี่ห้อเลยอะแต่ถ้าเป็นผมร่วงที่ไม่ได้หลังคลอดน่ะสำหรับสามีป่านแล้วก็คุณแม่ป่านนะคะที่เห็นผลน่ะจะใช้แชมพูยูซาลินนะคะตัวที่ช่วยแก้ผมร่วงนะคะตัวแชมพูยูซาลินน่ะก็คือช่วยให้ผมร่วงน้อยลงอ่ะแต่ว่าไม่ทำให้ผมขึ้นต้องไปใช้เซรั่มร่วมนะคะเซรั่มเนี่ยก็แนะนำของยี่ห้ออะไรนะที่ป่านเคยรีวิวของเกาหลีอ่ะสีม่วงๆอ่ะอันละ500กว่าบาทนะคะอันนั้นดีมากนะคะไบโอออยล์ทาปากได้ไหมคะ
ไม่ส่วนตัวปั่นเอามาทาตัวนะคะปั่นก็เลยไม่แนะนำให้ทาปากดีกว่าเนาะครีมลดรอยสิวจุดด่างดำค่ะก็แนะนำพิวริก้าค่ะดีงามนะคะริ้วรอยเยอะค่ะใช้ตัวไหนดีนะคะก็ตอนนี้เนี่ยปั่นใช้ตัวที่เป็นเดติโนนะคะของลาโรโพเซอยู่นะเป็นตัวสีแดงคู่กับไฮยูลูบี5นะคะตอนนั้นใช้ดีเลยนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาแบบพูดคุยเม้ามอยกันนะปั่นก็จะนี่เลยแจกนะคะก็จะมีตัวที่เป็นครีมน้ำหอมนะคะก็คือมีน้ำหอมนะคะแล้วก็มีครีมด้วยกลิ่นที่คล้ายกับโคลเอโบครีมนะคะแต่ว่าแนะนำก่อนนะคะว่าตัวครีมเนี่ยคล้ายมากก็คือพอแบบทาตัวไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยโบครีมแน่นอนก็คือแบบครีมอะตัวโลชั่นเนี่ยคล้ายมากแต่ว่าตัวน้ำหอมเนี่ยก็ใกล้เคียงนะคะก็คือเวลาฉีดเนี่ยสเปรย์แรกถึง2สเปรย์เนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปดมนะหมายถึงว่าพอฉีดปุ๊บเนี่ยอย่าแบบหยิบดมเลยเพราะว่ามันเป็นของที่ราคาไม่แรงเหมือนตัวโบครีมนะคะแต่ว่าพอกลิ่นแอลกอฮอล์มันจางแล้วเนี่ยกลิ่นมันคล้ายๆก็คือสามารถแบบใช้แทนกันได้ไม่หักประมาณเนี้ยใช้แทนกันได้แต่ว่าไม่ได้ติดทนแล้วก็กลิ่นไม่ได้ฟุ้งกระจายเท่านะคะก็ถ้าเกิดว่าแบบวันไหนที่แบบใครใช้โบครีมอยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อตัวนี้ก็พอได้นะคะใช้ได้นะคะแล้วก็มีสุ่มแจกนะอันนี้ฝากมาแจกนะคะของร้านพี่นุชชี่นะคะแบรนด์ไทยร้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝากมองบลังนะคะมาแจก2ชิ้นนะคะก็จะมีตัวที่เป็น aftershave balm นะคะหรือว่าเราเอามาใช้เป็นโลชั่นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมพกพาที่เป็นไซส์แบบ10 ml แบบเนี้ยนะคะก็แจกสำหรับคนที่คอมเมนต์เม้ามอยกันวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับปั่นใหม่วันเสาร์หน้านะคะก็ถ้าเกิดว่าวันเสาร์หน้าไม่ติดอะไรนะคะก็จะมาไลฟ์เหมือนเดิมนะคะก็จะมาตอบคำถามหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะวีคหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวีคหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย